สูตรตั้งรัฐบาลที่เราวิเคราะห์เมื่อสักครู่ตอนนี้นะถ้าจะมีน้ำหนักคือเหลือ2สูตรใช่ไหมครับค่ะสูตรที่มี5พรรคค่ะคือพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าแล้วก็ภูมิใจไทยที่ไปคุยกับพรรคเพื่อไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนู้นสูตรดิวมินช็อกสูตรนี้จะตรงกับมุมมองของคุณชูวิทย์ใช่ไหมส่วนสูตรอีกสูตรหนึ่งที่มีกระแสข่าวหลังจากมีรายงานว่าคุณธนาธรบินไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงคือไม่มีทั้งก้าวไกลไม่มีทั้งสองลุงแล้วก็ไม่มีลุงด้วยสูตรดัดหลังอ่ะสูตรนี้หลายคนบอกว่าเออมันก็ได้ด้วยกันทั้งคู่นะมันเหมือนจะดูดีก้าวไกลก็ทำตามที่บอกเอาไว้คือไม่สานต่อการสืบทอดอำนาจค่ะแต่ตัวเองก็ไม่ขัดขวางในการตั้งรัฐบาลก็ถอยมาเป็นฝ่ายค้านวันนี้ผมคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธุ์ก็เลยถามคุณจตุพรประเด็นนี้เป็นไปได้ไหมสูตรนี้สูตรที่ไม่มีก้าวไกลก็ไม่มีสองลุงด้วยนะไม่มีทั้งสองคนเนี่ยนะไม่มีใครได้อะไรเลยเนี่ยนะมีแต่เพื่อไทยได้กับภูมิใจไทยแล้วก็ประชาธิปัตย์เนี่ยนะ คุณจตุพรบอกเป็นไปได้ยังไงเหตุผลเพราะว่าถ้าเอาพรรคสองลุงไปอยู่ฝ่ายค้านค่ะคุณคิดว่าฤทธิ์เดชเขาหมดแล้วหรือ ถ้าไปหักเขาแบบนั้น คุณจตุพรบอกจริงๆน่ะพรรคทางที่จะมาร่วมกับเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ได้กลัวสว.ไม่ได้กลัวก้าวไกลแต่กลัวฤทธิ์เดชของลุงมากกว่าวันใดวันหนึ่งที่อยู่คนละฝากฝั่งแล้วแล้วลุงจะทำอะไรได้บ้างมันมีคดงคดีมันมีอะไรที่ยังเกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระที่จะมาชี้ชะตาพรรคเหล่านั้นคือทุกพรรคมีปมหมดอ่ะคือลุงอยู่กับใครคนนั้นปลอดภัยว่างั้นประมาณนั้นในมุมของคุณจตุพรคุณจตุพรก็เลยไม่เชื่อสูตรนี้สูตรที่ว่าไม่มีทั้งก้าวไกลและไม่มีทั้งสองลุงเนี่ยนะครับลองฟังคุณจตุพรวิเคราะห์ดูครับคือสูตรนี้เนี่ยนะครับเป็นสูตรที่ไม่มีใครกล้าการันตีและก็พรรคการเมืองที่จะเข้ามารวมอย่างประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยเขาจะไปเล่นด้วยหรือเปล่านะที่ก้าวไกลเนี่ยมาโหวตให้แล้วก็ไปเป็นพรรคฝ่ายค้านคือพูดง่ายๆว่าก้าวไกลเป็นพระเอกอยู่พรรคเดียวที่เหลือก็เป็นโจรเป็นดาวร้ายกันหมดเป็นซุปเปอร์ดาวร้ายซึ่งในทางการเมืองเนี่ยเขาก็รู้ว่าแต่ละพรรคเนี่ยติดเงื่อนไขอะไรเช่นภูมิใจไทยเขาก็ต้องรู้ว่าเขาเจอเรื่องอะไรประชาธิปัตย์เขาก็ต้องรู้ว่าเขาเจอเรื่องอะไรพรรคเพื่อไทยเขาก็รู้ว่ามีคดีจ่อที่ไหนกันมาบ้างเพราะฉะนั้นสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรเป็นข้อเสนอของแหล่งข่าวบอกว่าเป็นข้อเสนอของธนาธรที่ฮ่องกงเสนอกับท่านนายกทักษิณผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แม้ว่าจะอยากได้พรรคการเมืองเหล่านั้นเขาไม่ได้กลัวนะครับไม่ได้กลัววุฒิไม่ได้กลัวก้าวไกลไม่ได้เขากลัวอิทธิฤทธิ์ของบรรดาลุงๆที่มีอำนาจเหนือองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งนักการเมืองกลัวที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสองลุงนี้นะครับผมเชื่อว่าสูตรนี้ไม่มีวันจะเกิดขึ้นมาได้ที่คุณจตุพรวิเคราะห์ผมก็นึกถึงคำพูดของคุณณัฐชาเมื่อสักครู่นะว่าก้าวไกลไม่โง่นะจะโหวตให้แล้วก็ถอยมาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันก็เข้าเกณฑ์นี้เหมือนกันน่ะว่าพรรคสองลุงเขาก็ไม่โง่เหมือนกันนะที่เขาจะถอยไปเป็นฝ่ายค้านโดยที่เขาไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่มีทางเลยอะไรที่เขายังควบคุมอยู่มันจะกลายเป็นหอกย้อนมาทิ่มแทงพรรครัฐบาลหรือเปล่าคุณจตุพรถึงเชื่อว่าไม่เชื่อสูตรนี้ไงเหมือนคนที่เขาเป็นกูรูการเมืองเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้น้ำหนักกับสูตรนี้เนาะ คือจะไม่มีก้าวไกลแล้วไม่มีสองลุงไปพร้อมๆกันเหรอคะอย่างตัวคุณชูวิทย์ก็บอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้เหมือนกันนี่กินยาไม่เคยเอาขวดใช่ไหมเนี่ย